สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นคิวของรถคันไหนจากงาน Consumer Electric Shows ก็ต้องติดตามกันให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ครับผมต้องขอยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนเพราะเขาพร้อมอยู่แล้วครับกับรถคันนี้ที่จะมาทดสอบสมรรถนะให้คุณผู้ชมดูกันในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Levos สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตพี่น้องลองรถตอนนี้นะปุ๊บพี่ปิ๊กจัด All New Ford Everest มาให้ลองเลยนะแล้วก็หลังจากการปรับโฉมครั้งนี้เนี่ย Ford เขาบอกว่ามันเป็น PPV ที่ดีที่สุดในตลาดเลยนะแล้วก็ภายนอกของเขาเนี่ยนะดูบึกบึนดุดันแล้วก็พร้อมที่จะลุยแต่ข้างในของเขาเนี่ยออปชั่นต่างๆเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าพวกรถ SUV ระดับหรูเลยตื่นเต้นแล้วว่าอยากเห็นออปชั่นแล้วอ่ะพี่ปิ๊กแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะ Ford เขามั่นใจว่าระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยพัฒนาได้ดีมากจนไม่เหลือกลิ่นอายของรถกระบะอยู่เลยเอ้าไปไหนแล้วล่ะก็บอกว่าตื่นเต้นนะรีบมาลองเถอะใจร้อนจังเลยจะรีบไปไหนเนี่ยก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์ของเราก็คือเรื่องช่วงล่างนะปุ๊กขอพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าปุ๊กมีความรู้สึกว่าอัตราเร่งคันนี้เนี่ยมันนงนวงหนักๆกว่าปาเจโร่นิดนึงไหมอะเอเวอเรสต์เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล5สูบแถวเรียง 3.2 ลิตรแล้วก็มีเทอร์โบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะเขาให้กำลังสูงสุดเนี่ย200แรงม้าที่ 3,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 47.9 กิโลกรัมเมตรที่ 1,750 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีถ้าเราดูผลทดสอบของเราที่เราเคยทำไว้เนี่ยนะรถคันนี้เขาทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 12.8 วินาทีแล้วก็ถ้าเรามาดูเรื่องของอัตราเร่งยืดหยุ่นเวลาที่ปุ๊กจะเร่งแซงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำได้ช่วง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลา 6.7 วินาทีส่วนช่วงความเร็วที่สูงขึ้นเวลาที่เราใช้ทางไกลเนี่ย80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ภายในเวลา9วินาทีที่เวลาเราทดสอบเนี่ยเราวิ่งที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ภายในระยะทางเพียงแค่ 15.5 เมตรเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.91 G เมื่อกี้รู้สึกว่าการตอบสนองเบรกอะแบบไวมากแต่ปุ๊กว่านะเครื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องซดน้ำมันเอาเรื่องแน่เลยเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยรถเครื่องใหญ่เนี่ยก็ต้องมีจุดอ่อนตรงที่ว่ากินน้ำมันมากเป็นพิเศษเวลาที่เราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว60คงที่นะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ 17.6 กิโลเมตรต่อลิตรเอาล่ะพี่บิ๊กกูขอมาพูดถึงไฮไลท์ของมันเลยดีกว่าเรื่องช่วงล่างขอก่อนเลยแล้วกันนะคือพวกมีความรู้สึกว่ามันไม่นิ่มเกินไปแล้วมันก็ไม่แข็งกระด้างเกินไปมันหนึบมากเลยมันเข้าโค้งแบบเกาะหนึบโค้งไปเรื่อยๆเลยอ่ะก็เขาเนี่ยพัฒนาเป็นพิเศษเลยสำหรับรถคันนี้เนี่ยเพื่อให้มันเป็นช่วงล่างสำหรับการโดยสารโดยเฉพาะสำหรับ7ที่นั่งนะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นฐานของรถกระบะก็ตามเนี่ยแต่ว่า มีการพัฒนาช่วงล่างขึ้นเป็นพิเศษมาถึงทีเด็ดเรื่องออปชั่นบ้างดีกว่าฟอร์ดต้องให้อะไรมาเยอะแน่เลยเยอะเลยเลนคีปปิ้งอันนี้พี่บิ๊กว่าเวิร์กเลยเวลาที่เราเผลอเนี่ยแล้วก็รถเฉออกไปเกือบจะออกนอกเลนเนี่ยพวงมาลัยมันดึงกลับเองอัตโนมัติอ๋อเหรอทำให้มีความปลอดภัยเวลาที่เราเดินทางไกลส่วนอันที่สองก็คือจะเป็น adaptive cruise control ซึ่งพี่บิ๊กว่าอันนี้ก็มีประโยชน์เพราะว่ามันสามารถปรับตั้งความเร็วตามคันหน้าคันหน้าวิ่งเร็วคันนี้ก็เร็วตามคันหน้าชะลอรถคันนี้ก็เบรกให้นั้นทำให้คนขับเนี่ยลดความเครียดขณะขับรถแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาอีกอันนึงเลยนะระบบช่วยเบรกอันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ขวางหน้าอยู่เนี่ยแล้วเราเผลออยู่ในที่จอดรถนะความเร็วไม่สูงมากนักเนี่ยรถมันก็จะเบรกให้อยู่สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี่แล้วเขายังเหลือความพิเศษของเขาอีกอย่างนะคือออปชั่นลุยนี่แหละคือของแท้รถ SUV เนี่ยต้องลุยได้เดี๋ยวเราไปหาที่ลองเลยดีกว่าโอ้โหไม่ธรรมดา
็นยังไงบ้างปุ๊บหลังจากลองเครื่องยนต์ช่วงล่างออปชันต่างๆของรถคันนี้แล้วอ่ะคิดว่ารถคันนี้เป็นไงสอบผ่านไหมก็ผ่านนะก็โอเคนะคือส่วนตัวปุ๊บชอบฟีลลิ่งการขับมากคือช่วงล่างคันนี้นุ่มนวล นะในความรู้สึกว่าถ้าช่วงล่างนุ่มนวลเนี่ยมันจะไม่เกาะถนนแต่ว่าคันนี้คือเกาะถนนแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็สมรรถนะโดยรวมเนี่ยปุ๊บว่านะเทียบเท่ากับ SUV ระดับพรีเมียมเลยอะและที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยนะก็ทางฝุ่นไม่ว่าจะทางอุปสรรคยากเย็นขนาดไหนนะคือคันนี้สามารถผ่านไปได้แบบง่ายดายเลยอะฝีมือคนขับหรือเปล่าเอ้ยมันก็ต้องลดด้วยแหละส่วนของพี่ปิ๊กนะชอบตรงที่ Ford เนี่ยเขากล้าจัดเต็มกับ Everest รุ่นนี้นะใส่ออปชันมาให้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัย Lane Keeping เรื่องของ Adaptive Cruise Controlหรือว่าความสะดวกสบายนะเปิดฝาท้ายอัตโนมัติกดปุ่มเนี่ยก็เปิดเองได้ปิดเองได้แล้วก็นี่เลยหลังคาแก้วพี่ชอบมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการเห็นธรรมชาติก็คือกดเปิดหลังคาเราเห็นทะลุเลยแต่ว่ามันมีบางอย่างนะที่มันขาดไปถ้ามีเนี่ยจะดีมากเลยอะไรอ่ะก็คือเจ้าแพดเดิลชิฟต์เนี่ยหลังพวงมาลัยถ้ามีมาให้เนี่ยจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่พี่ปิ๊กอยากได้คือเบาะแถว2เนี่ยไม่มีราวจับแบบนี้ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้าทางสมบุกสมบัติเนี่ยมันเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างเอาละครับฟังข้อมูลกันมาครบแล้วเนี่ยคงจะตัดสินใจได้ไม่ยากแล้วนะครับว่า Ford Everest ราคา 1,700,000 เนี่ยจะเป็นรถที่ตรงใจคุณอยู่หรือเปล่า